สวัสดีครับผมชื่อโตนะครับจากวงเมอร์ครับใช่ครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องแรกที่ผมได้มีโอกาสร้องเลยฮะก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าแปลกดีครับสนุกไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนใช่ตอนที่ฟังรู้สึกว่าไม่เป็นสไตล์ที่ตัวผมเองไม่เคยทำมาก่อนนะฮะก็คือแต่พอลองฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีความเพราะแบบเศร้าๆดีฮะแต่ในเนื้อความเศร้าอ่ะมันมีความแบบความสู้อยู่ความแบบอยากจะทำให้ดีกว่านี้เหมือนในตัวที่เนื้อเพลงว่าไว้เลยก็คือผมฟังแล้วผมรู้สึกมันทัชอ่ะผมรู้สึกว่ามันทัชใจผมมันแบบมันน่าสนใจถ้าผมเป็นคนที่ไม่เคยดูละครเรื่องนี้มาก่อนอ่ะแล้วฟังเพลงเนี้ยผมอยากจะไปดูให้รู้ว่าตัวละครเขามีความเป็นมายังไงครับใช่แตกต่างกันเยอะมากครับอย่างเพลงของวงเมอร์ครับก็จะขึ้นมาจากของผมเองอะไรอย่างเงี้ยผมจะเขียนขึ้นมาเองแล้วก็จะร่วมทำกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยขึ้นมาเป็นเพลงในรูปแบบในชีวิตของพวกเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเพลงละครเนี่ยพี่โปรดิวเซอร์ถูกเขียนขึ้นมาแล้วมันเป็นตัวละครที่ไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นประสบการณ์หรือความรู้สึกต่างๆมันเป็นประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเราต้องจินตนาการครับเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะแตกต่างกันมากๆเลยครับมันเหมือนกับว่าเราต้องจินตนาการว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นอะในขณะที่เรากำลังร้องอยู่เราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเจ็บจริงๆอะมันต้องแบบโอ้โหชีวิตต้องแบดขนาดไหนวะต้องแบบโหต้องผ่านอะไรมาด้วยกันมากขนาดไหนถึงจะแบบมีอารมณ์ที่จะแบบดีฟขนาดนี้แล้วแบบจะบอกรักใครสักคนได้แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็ต้องจินตนาการว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจะแตกต่างจากตัววงใช่มันท้าทายดีนะมันสนุกดีอ่ะผมว่าแบบรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำอ่ะมันแบบสนุกดีครับเสน่ห์ของมันคือฟีลลิ่งของตัวละครครับมันอยู่ในเพลงนี้ซึ่งตัวละครเขาผ่านอะไรมาด้วยกันหลายๆเรื่องครับแล้วผมรู้สึกว่าเพลงนี้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมาได้อย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยดูละครเรื่องนี้มาก่อนครับแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับตัวเพลงนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นเสน่ห์ที่อาจจะดึงดูดทำให้คุณอยากไปดูละครต่อก็ได้ครับว่าแล้วบทสรุปแล้วจากเพลงนี้เขาได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าก็อยากจะฝากเพลงคือเธอนะครับที่เป็นเพลงประกอบละครเรื่องคือเธอเช่นเดียวกับตัวชื่อเพลงนะครับก็ยังไงแฟนๆช่อง 3ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผม